กลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแซ่บเหมาะกับยุคกับสมัยที่เราต้องรับประทานอะไรร้อนๆแล้วทำให้เหงื่อของเราแตกนะคุณผู้ชมต้มโครงไก่ทอดก่อนที่จะลงมือทอดคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทอดก็ต้องให้มันกรอบแล้วก็รสชาติหอมอร่อยนะคุณผู้ชมเวลาจะทอดอะไรก็ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเดี๋ยวนี้จะใช้น้ำมันก็ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกประเภทนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนั่งอยู่กับบ้านตอนนี้ตำรับไก่ทอดเข้ามาในโซเชียลเยอะมากแต่ดูไก่ทอดตำรับของเราคุณผู้ชมวันนี้ใช้น่องปีกนะออกมาจากตู้เย็นเสร็จแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการจะปรุงสำหรับเราไม่ปรุงอะไรเลยเพราะในแป้งของเราโอเคอยู่แล้วเราใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยพอลักษณะของไก่เปียกๆน้ำแบบนี้พอแล้วคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมต้องไปซื้อแล้วนะอันนี้โอเคมากเลยอันนี้คือแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิคุณผู้ชมต้องซื้อนะคุณผู้ชมเขาครบรสในซองหนึ่งเลยไม่ต้องไปเติมอะไรอีกเลยนะคุณผู้ชมใส่แป้งนิดหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็จัดการใช้มือเรานี่แหละเคล้าพอแป้งกับไก่เคลือบติดกันเล็กน้อยไม่ต้องเยอะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ทอดด้วยการใส่แป้งมากมายเอาแค่พอกรอบมีรสชาติถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จัดการเอาเจ้าไก่เนี่ยหมักไว้ในตู้เย็นสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเลิศมากนะคุณผู้ชมหย่อนลงไปดูคุณผู้ชมชิ้นแรกได้แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องละลายแป้งเป็นชำอ่างใหญ่ๆจะใช้เท่าไหร่ก็คลุกใส่ลงไปคุณผู้ชมแล้วในแป้งก็มีรสชาติครบไม่ต้องมาหมุงมาหมักอะไรเลยรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสำหรับแป้งตำรับนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าสีเหลืองสวยแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นจะหอมหอมคุณผู้ชมเอาละใช้ได้ดูสิไก่ป้ายิ่งเห็นไหมดูสิกรอบน่ากินคุณผู้ชมใช้โกกิเสร็จเรียบร้อยวันนี้จะไม่กินไก่กรอบธรรมดานะนี่เหมือนของกินเล่นจะรับประทานแบบเอาเป็นเอาตายเราจะทำเป็นต้มโคลงต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าตำรับต้มโคลงไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยน้ำแกงต้มโคลงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหอมอร่อยอร่อยเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมะพร้าว 100% ตราชบานนะครับสดจากลูกนะคุณผู้ชมครับไม่เติมน้ำตาลแล้วก็รสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นนะครับในระหว่างที่เราให้น้ำมะพร้าวของเราแบบเดือดคุณผู้ชมถ้วยนี้อันนี้ได้จากพริกขี้หนูแห้งหอมกระเทียมทั้งหมดเนี่ยจัดการคั่วหรือจะเสียบไม้ย่างจนกระทั่งมีกลิ่นหอมแล้วเราก็นำมาโขลกการโขลกก็ไม่ต้องละเอียดยิบมากนะคุณผู้ชมแบบว่าโขลกเพียงแค่พอหยาบๆเท่านั้นแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเนื่องจากน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวธรรมชาติ 100% ไม่ได้มีกลิ่นแปลกปลอมใดๆแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะเป็นหวานแบบธรรมชาติเราก็ไม่ต้องมานั่งปรุงอะไรเยอะแยะน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่ต้มโครงของเราก็จะอร่อยโดยอัตโนมัตินะคุณผู้ชมใส่ข่าลงไปด้วยสีซ่าห้าแว่นพอหอมๆใบมะกรูดจัดการฉีกๆแล้วก็ใส่ลงไปซะตะไคร้หั่นเป็นท่อนๆบุบซะหน่อยต้มโครงเนี่ยจะต้องเผ็ดแปรมๆลุ่มร้อนแบบลึกๆเพราะฉะนั้นพริกไทยสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะเอาละน้ำของเราเริ่มจะเดือดแล้วปรุงรสถ้าอยากให้เค็มคุณผู้ชมขอเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนเรารสเปรี้ยวที่สำคัญที่ต้องใส่จะต้องแบบเปรี้ยวจากมะขามเปียกจริงๆคุณผู้ชมและกลิ่นต้องเป็นกลิ่นหอมของมะขามใหม่วันนี้จันยิ่งศักดิ์เลือกใช้ซองนี้คุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับใช้ซองหนึ่งเลย
พอจะยกลงเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปคุณผู้ชมกระเพรานี้จะยิ่งเพิ่มความรุ่มร้อนนะคุณผู้ชมนะโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมเตรียมไก่ทอดเอาไว้แล้วก็จัดการใส่น้ำต้มโครงลงไปเลยโอ้โหกลิ่นหอมมากไก่ก็แซ่บอยู่แล้วนะต้องรับประทานร้อนๆสักครู่เดียวคุณผู้ชมเหมือนออกจากซาวน่าทั้งๆที่อยู่ในครัวพริกขี้หนูแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มโครงไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับแค่กลิ่นก็รู้แล้วนะคุณผู้ชมว่ารับประทานเสร็จต้องรุ่มร้อนเหมาะกับการดูแลรักษาสุขภาพในยามนี้นะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะครับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเจ้ากุ้งแห้งของเราเนี่ยนะคะที่ลดปริมาณเกลือลงไปแล้วเนี่ยมาทำน้ำพริกกุ้งนรกแตกกันค่ะโอ้โหอร่อยนะคะแถมยังหน้าตาดีมากด้วยแหละดูสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือแกงเลียงสายบัวหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะครับยกไปเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแกงเลียงสายบัวหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ